ยศใหม่ของพระราชวงศ์นะครับเมื่อเปลี่ยนรัชกาลมีการผัดแผ่นดินเกิดขึ้นหากพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศได้ทรงแต่งตั้งองค์รัชทายาทไว้เรียบร้อยแล้วองค์รัชทายาทพระองค์นั้นก็จะเสด็จขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวพระองค์ใหม่ทันทีตามธรรมเนียมที่ว่าแผ่นดินจะว่างเว้นพ่ออยู่หัวไม่ได้เพราะงานราชการงานศึกที่เกี่ยวพันมาจากราชการก่อนนั้นยังจะต้องดําเนินการต่อไป และอีกเหตุผลก็คือนะครับเพื่อเป็นเสาหลักให้แก่พระราชวงศ์และก็พระสนิกรในประเทศดังนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ขึ้นรองราชสมบัติการนับเชื้อพระวงศ์ทางสายพระโลหิตก็จะย้ายจากสายของพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศมาที่สายของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทันทีนั่นก็คือการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่ภายในพระราชวงศ์โดยมีหลักเกณฑ์กล่าวดังต่อไปนี้นะครับ ลำดับที่หนึ่งนะครับก็คือพระราชบุปการีในพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่นั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพอเข้ามาในราชการใหม่นั้นพระองค์ก็จะมีฐานะเป็นพระชนนีหรือว่าแม่ของพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นพระองค์ก็จะได้รับการถวายพระราชอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีโดยรอชื่ออย่างเป็นทางการบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกพระนามโดยย่อว่าสมเด็จพระพันปี อันหนึ่งผู้ที่จะขึ้นถึงยศพระพันปีหลวงนี้นะครับก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นพระอัครมเหสีในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนและเป็นแม่ในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ที่เคยมีมาก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวภสพาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถผู้เป็นอัครมเหสีในรัชกาลที่5เมื่อผัดผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กก็ได้ถวายพระราชอิสริยยศใหม่ ให้แม่ขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาลำดับที่สองนะครับก็คือพระราชโอรสและก็พระราชธิดาคือเนื่องจากพระราชโอรสและก็พระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่นี้ล้วนแต่ประสูตินอกเสวตรฉัรทั้งสิ้นการประสูตรนอกเสวตฉัรหมายถึงประสูตรก่อนขึ้นครองราชดังนั้นในรัชกาลก่อนพระราชโอรสและก็พระราชธิดา เหล่านี้นะครับก็จะมีพยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ากันทั้งสิน้นเมื่อมีการเปลี่ยนรัชกาลก็จะได้รับการอวยยศขึ้นเป็นพระเจ้าลูกเธอโดยทันทีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับหลักเกณฑ์ที่ 1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงหรือว่าเจ้าฟ้าชั้นเอกหรือว่าทุนกระหม่อมชายหญิงพระราชะโอรสและก็พระราชธิดาชั้นนี้จะต้องประสูติจากพระอครมเหสีเท่านั้น นั่นก็คือประสูติจากพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระบรมราชเทวีพระอัครราชเทวีเป็นต้นหลักเกณฑ์ที่สองนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงหรือว่าเจ้าฟ้าชั้นโทหรือสมเด็จชายสมเด็จหญิงพระราชะโอรสและก็พระราชธิดาในชั้นนี้จะต้องประสูติจากพระภรรยาเจ้านั่นก็หมายความว่ามีแม่เป็นเจ้าหญิงในพระราชะวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขึ้นไปแต่ไม่ถึงราชินีเช่นพระวรราชเทวีพระวรราชชายาพระวรชายาเป็นต้นหลักเกณฑ์ที่สพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าชายพระองค์เจ้าหญิง เป็นพระองค์เจ้าชั้นเอกนะครับหรือว่าเสด็จพระองค์ชายเสด็จพระองค์หญิงพระราชโอรสและก็พระราชธิดาในชั้นนี้จะประสูติจากเหล่าพระสนมเจ้าจอมมันดาหรือว่าหญิงสามัญชนหรือว่าเป็นหม่อมมาแต่เดิมต่อมาลำดับที่3นะครับพระเจตากินีและก็พระคณิฐาเจ้านายชั้นนี้จะได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนชกัญญาหากมีการพระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์ และก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรวัยลักษณ์อัคราชกุมาลีนะครับซึ่งตามธรรมเนียมแล้วสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและก็น้องนางเธอจะได้รับพระราชทานกรมในภายหลังเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในเช่นน้องนางเธอในรัชกาลที่5ก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าหญิงจันทรามุนทน กรมมาหลวงวิสุทธกษ so like ัตริย uh ์หรือว่าพระพี่นางเธอในรัชกาลที่6ก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าหญิงพางุรัตมณีมักรมพระเทพนารีรัตน์หรือว่าพระพี่นางเธอในรัชกาลที่9ก็ได้รับพระราชทานที่กรมมาหลวงเช่นเดียวกันต่อมาลำดับที่4หลานเธอที่ไม่ใช่สายตรงในรัชกาลนี้มีพระเจ้าหลานเธอที่ไม่ใช่สายตรงติดมาตั้งแต่ครั้งแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถึงสองพระองค์ด้วยกัน นั่นก็คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรและก็พระเจ้าหลานเธออาทิตยาธรกิติคุณซึ่งคําว่าพระเจ้าหลานเธอเป็นคําขยายของคําว่าพระเจ้าวรวงเธอเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์นี้เป็นหลานเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนมารัชกาลใหม่หลานเธอเหล่านี้ก็จะกลายเป็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพร และพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณตามฐานันดรศักดิ์นะครับซึ่งเป็นฐานันดรศักดิก์แรกประสูติ์ของทั้งสองพระองค์ดังกรณีที่เคยเกิดขึ้นก็คือนะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยทิพอาภาหลานเธอในรัชกาลที่ห้าเมื่อเปลี่ยนเป็นรัชกาลที่6ก็จะกลายเป็นพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยทิพอาภาคําว่าพระเจ้าหลานเธอก็ไปขยายคําว่าพระวรวง์เธอนั่นเอง ต่อมานะครับเป็นลำดับของยศพิเศษขั้นที่หตามธรรมเนียมแล้วก็จะไม่มีการลดพระราชอิสริยยศของเจ้านายในพระราชวงศ์ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนราชการแล้วก็ตามนั่นก็คือสมเด็จพระเทพพ rat ร,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารีซึ่งพระราชอิสริยยศนี้สูงส่งที่สุดของเจ้านายฝ่ายในแล้ว นั่นก็คือได้รับสับตบปะปโดนสเสวตฉาตหรือว่าฉัดเจ็ดชั้นเสมอเท่าสมเด็จพระบร,รมราชชนนีและสมเด็จพระบร,รมราชินีเลยทีเดียวแต่ที่มีความพิเศษสูงส่งไปอีกอย่างก็คือการใช้คำพระราชบัญชาในการออกคำสั่ง ต่อมายศพิเศษสองนะครับก็คือพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศในอดีตเจ้านายพระองค์นี้ผ่านการเป็นพระวราชายามก่อนถึงเป็นพระวรราชาธินัดดามาศในภายหลังพระวรราชาธินัดดามาศหมายถึงเป็นแม่ของหลานกษัตริย์ผู้ประเสริฐ ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนมาเป็นสมัยของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทําให้พระองค์นะครับยอมไม่ได้อยู่ในฐานะแม่ของหลานกษัตริย์พระองค์เก่าแต่เป็นพระชนนีหรือว่าแม่ของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในรัชการปัจจุบันดังนั้นยศนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายออกมาได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยเป็นการส่วนพระองค์สําหรับบทความนะครับที่ วันนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ราชวงศ์รวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติแต่เดิมและก็เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบต่อกันมานะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นใดทั้งสิน้นขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับจากเพจข้ังประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่ได้ให้ความรู้ที่สูงส่งและก็น่าสนใจนะครับ